วันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับเต็นท์ Nordis Vmoor 5.6 ครับ Vmoor 5.6 เป็นเต็นท์ตัวใหม่ในตระกูล Nordis Legacy นะครับ Nordis Legacy เนี่ยเรารู้จักกันมาสักพักนึงแล้วมีจุดเด่นมากๆเลยในเรื่องของวัสดุที่เขาใช้นะครับวัสดุของ Nordis Legacy ทุกตัวเนี่ยจะเป็นผ้าที่ชื่อว่า Technical Cotton ซึ่งก็เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Nordis ที่เขาผลิตขึ้นมาเอง Technical Cotton เนี่ยเป็นผ้าที่มีลักษณะพิเศษมากก็คือมันสามารถกันน้ำได้สนิทนะครับผิวสัมผัสสวยงามมากนะครับนุ่มนวลมือแต่ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยนะครับกันฝนสนิทฝนตกยังไงไม่เคยรั่วเลยแต่ว่าอากาศร้อนจากภายในเนี่ยสามารถจะลอยผ่านเนื้อผ้าออกมาได้ทำให้เต็นท์ที่อยู่สบายมากเมื่อเทียบกับเต็นท์ที่เป็นโพลีเอสเตอร์เคลือบสารกันน้ำต่างๆซึ่งเหมือนอยู่ในถุงพลาสติกนะครับตัวนี้สบายมากคราวนี้ Vmoor 5.6 เนี่ยสบายขึ้นไปอีกครับเพราะมันเต็นท์ที่หลังคาสูงมากสูงถึง2เมตร6เซนนะครับมีประตูเปิดโล่งทั้งด้านหน้าด้านหลังทำให้ลมผ่านโล่งสบายการถ่ายเทอากาศดีเยี่ยมอยู่ข้างในไม่อึดอัดเลยเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดของ Vmoor 5.6 กันครับนี่ครับจุดเด่นของ Vmoor 5.6 ก็คือมันเป็นเต็นท์ที่โล่งกว้างมากนะครับพื้นข้างล่างเนี่ยกว้าง 2.4 เมตรคูณ 2.4 เมตรซึ่งก็หมายถึงว่าเรานอนกัน4คนสบายๆนะครับจะนอนข้างไหนก็ได้จะหันหัวไปข้างนี้ข้างนี้ได้เหมือนกัน4คนได้พื้นที่คนละ60เซนติเมตรซึ่งก็กว้างกว่าแผ่นรองนอนไซส์เรกูล่าแล้วจะนอน3คนโหหลวมถ้า2คนสบายมากเลยมันเหมาะมากสำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับ2คนมีลูกสัก1คน2คนมาแคมป์กันได้สูง2เมตร6เซนนะครับทำให้เราเดินในเต็นท์ยืนในเต็นท์ได้แล้วทำให้ถ่ายเทอากาศดีมากไม่อับเลยประตูหลังนะครับก็สามารถจะเปิดเป็นประตูเข้าออกได้นะครับมีประตูเข้าออก2ทางนะครับเปิดโล่งได้เลยไม่ต้องแย่งกันเข้าออกนะครับหรือถ้าจะปิดนะครับแล้วเปิดหน้าต่างก็ได้หน้าต่างตรงนี้ก็มีมุ้งนะครับทำให้เราระบายอากาศได้ดีประตูด้านหลังเนี่ยนะครับจะเปิดหน้าต่างโล่งนี้ก็มีมุ้งหรือเราจะปิดนะครับจะปิดบางส่วนนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าอากาศหนาวมากนะครับเราก็ปิดบางส่วนปิดแค่ไหนก็ได้หรือถ้าหนาวมากหรือไม่ต้องการให้ใครมองเข้ามาเห็นเต็นท์เราก็ปิดสนิทเลยครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Vmoor 5.6 ก็คือมันไม่มีเสากลางนะครับทำให้การเดินเข้าเดินออกนี่โล่งสบายเข้าออกง่ายมากทั้ง4มุมของเต็นท์ Vmoor 5.6 เนี่ยจะมีช่องใส่ของนะครับจัดเรียบอย่างดีเลยเอาไว้ใส่ของที่เราจุกจิกเวลากลางคืนที่เราจะนอนอาจจะไปกุญแจรถไฟฉายอะไรต่างๆใส่ไว้ในนี้ได้นะครับแล้วก็ทั้ง2ข้างซ้ายขวาก็จะมีหน้าต่างที่สามารถจะเปิดระบายอากาศได้อีกตรงนี้มีประโยชน์มากครับเพราะว่าเราเปิดปิดจากข้างในได้นะครับถ้ามันร้อนเราอยากจะระบายอากาศเนี่ยเปิดได้เลยตรงนี้จะเป็นช่องลมที่เข้ามาในระดับที่เรานอนพอดีถ้าเย็นไปหรือต้องการปิดไม่ให้ใครเห็นข้างในก็ปิดข้างในได้ครับส่วนประตูด้านหน้าของ Vmoor 5.6 เนี่ยทั้งบานเป็นมุ้งอยู่แล้วนะครับแต่มีประตูด้านนอกอีกรอบนึงนะครับเราสามารถจะปิดแบบง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับปิดอย่างนี้ก็จะปิดสนิทเลยนะครับตัวประตูด้านนอกก็จะปิดถ้าไปกับมุ้งแต่ว่ามีออปชันในกลางๆอีกถึง3แบบครับนะครับเราสามารถจะรูดซิปตัวในนะครับรูดซิปตัวในรูดซิปตัวในเนี่ยเราก็สามารถจะกางสิ่งที่เรียกว่าแอปซิสออกมาได้อย่างนี้ครับแล้วเราก็สามารถจะเปิดประตูเข้าทางด้านข้างอย่างนี้นะครับก็ได้หรือจะเปิดออกไปอีกหน่อยนึงนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเปิดกว้างมากกว่าครึ่งได้หมดนะครับแล้วก็มีที่เก็บด้านข้างม้วนเก็บได้ทั้งสองข้างน่าใช้มาก Vmoor 5.6 ตัวนี้นี่ครับ Nordis Vmoor 5.6
ป็นหนึ่งในตระกูล Nordic Legacy ที่สุดยอดมากๆในเรื่องของวัสดุที่สามารถจะระบายความร้อนออกจากตัวเต็นท์ผ่านเนื้อผ้าได้กันฝนสนิท Vmore 5.6 เด่นขึ้นไปอีกตรงที่มันเป็นเต็นท์สูงมากครับ2เมตร6เซนประตูเปิดโล่งหน้าหลังนะครับระบายอากาศได้ดีมีแอปซิสด้านหน้ารวมมาให้นอนได้4คนหลวมๆนะครับยืนได้ในเต็นท์ไม่มีเสากลางอะไรอีกอ่ะโหผมว่ามันครบถ้วนไปหมดทุกอย่างแล้วน้ำหนักก็ไม่มากนักประมาณ15กิโลกรัมกางง่ายนะครับเรามีวิดีโอที่แนะนำวิธีกางอีกหนึ่งอันลองไปดูผมคิดว่าวีมัว 5.6 เป็นเต็นท์ครอบครัวที่น่าใช้มากๆอีกตัวหนึ่งเลยครับ